แต่พักนี้ค่ะพักเพื่อไทยปรากฏว่ามีคนที่ออกตัวแต่ไม่ออกชื่อไปยื่นยุบพักเพื่อไทยอันเนื่องมาจากคุณทักษิณครอบงำพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากพี่ปูเขาขอสงวนชื่อแล้วไปยื่นกับทางกกต.เมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพักเพื่อไทยเพราะอะไรอ่ะก็ทักษิณไงไปครอบงำพักไงที่เจ๋งที่สุดค่ะไปเอาคำวินิจฉัยศาลบางส่วนเมื่อวันที่14สิงหาคมก็คือเป็นคำวินิจฉัยที่ศาลเนี่ยสั่งให้คุณเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้กรณีไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์วรรคเด็ดก็คือว่าตัวคุณเศรษฐาไปพบใครบางคนมาซึ่งใครบางคนคนนั้นเป็นหัวหน้าทีมซึ่งผู้ถูกร้องที่2เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะกฎหมายของบุคคลที่คุณเศรษฐาไปพบผู้ประสาชาวบ้านพิชิตเคยเป็นหัวหน้ากฎหมายให้คุณทักษิณคุณเศรษฐาไปพบคุณทักษิณจากนั้นนำมาซึ่งการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกไอ้ตรงเนี้ยเศรษฐายอมรับนะพี่ปูบอกว่าใช่ไปพบมา3ครั้งแต่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยศาลบอกว่าก็ตอนแรกอ่ะเขาถอนตัวออกไปทำไมยังตั้งเขากลับมาอีกในรอบที่2นี้หลังจากที่คุณไปพบใครบางคนมาผู้ร้องนิรนามเอาวรรคเนี้ยค่ะประกอบคำยื่นร้องไปด้วยและนอกจากนี้ยังพูดถึงพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรและแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรหลายครั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยยกย่องให้ความสำคัญให้ความใกล้ชิดให้การต้อนรับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนยอมรับการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรรวมถึงการนำคลิปวิดีโอที่ทักษิณชี้นำแนวทางไม่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมใหม่และชี้นำการปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเอาไปเปิดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ภายใต้การรู้เห็นของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยไอ้แบบนี้มันเป็นการครอบงำพรรคนี่นาผิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา28และ29อันทำให้การใช้เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45วรรค1วรรค2และเพื่อไทยฝ่าฝืนมาตรา28ดังนั้นขอให้กกต.ยื่นฟ้องรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเพื่อไทยตามมาตรา92วงเล็บ3และที่ทักษิณฝ่าฝืน29จะมีโทษตามมาตรา108แห่งพรบ.เดียวกันด้วยนะคะกฎหมายมันโยงใยกันหมดเลยค่ะพี่ปูคืออันที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ในคำพิพากษาศาลคดีเศรษฐาคำวินิจฉัยที่บอกว่าจากข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญรับฟังแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาทวีสินยอมรับการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรที่ชี้นำให้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่อาจดำเนินการได้โดยลำพังจึงต้องนำต่อการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยให้ยินยอมตามการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรด้วยประกอบกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคจึงทำให้การชี้นำพรรคเพื่อไทยของนายทักษิณชินวัตรไม่มีข้อติดขัดดังนั้นคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจึงย่อมจะต้องรับรู้และยินยอมต่อการชี้นำของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามนี่เป็นบางส่วนของคำร้องที่อ้างถึงคำพิพากษาศาลในคดีของเศรษฐาทวีสินครับส่วนในเรื่องเอาวิดีโอทักษิณไปเปิดนั้นเรื่องเบาๆเบามากอันนั้นเขาก็อ้างว่าเป็นผู้ชำนาญการเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็ว่าไปผู้นำจิตวิญญาณใช่แต่ว่ายังไม่สามารถชี้ได้ว่ามีการเข้าไปชี้นำและพรรคเพื่อไทยต้องทำตามไม่เหมือนกรณีตั้งพิชิตชื่นบานใช่คืออยู่ในคำวินิจฉัยของศาลเลยนะคะประโยคที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้น่ะก็จะเป็นบรรทัดฐานได้คือไม่ต้องถามเอาล่ะศาลก็ท่านก็ว่ากันไปกกต.ก็ว่ากันไปอันนี้ยังอยู่ในชั้นกกต.นะแต่ชาวบ้านเชื่อไปแล้วอ่ะพี่ปูใครไม่เชื่อยกมือขึ้นพี่ปูเชื่อไหมอ่ะว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงำคุณอุ๊งอิ๊งเชื่อไม่เชื่อ
คือความเชื่อเราก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเวลาคดีขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการครอบงำชี้นำและกรรมการบริหารพรรคกับพรรคเพื่อไทยยอมทำตามการชี้นำนั้นมันจึงจะสำฤทธิ์ผลในการร้องให้ยุบพรรคครับค่ะและไอ้ที่ไปพบที่บ้านจันทร์สองล่าน่ะที่พรรคร่วมเนี่ยขี่รถยนต์ไปพบกันที่บ้านจันทร์สองล่านั่นนะคะเขาไม่ยกไปประกอบด้วยเนาะก็มันพิสูจน์ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่นั้นมันจึงไม่เห็นว่าทักษิณพูดจาว่าอะไรสั่งการอะไรคือมันจะคิดเอาเองแบบบ้าข้างบ้านไม่ได้ไงเวลาเข้าสู่ชั้นศาลน่ะประชาชนส่วนมากคิดเอาเองแบบบ้าข้างบ้านแม้ว่าดูรูปการแล้วมันใช่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาเข้าสู่ศาลเนี่ยมันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทักษิณมันสั่งการอย่างนี้แล้วพรรคเพื่อไทยไปทำตามอย่างที่สั่งการเลยจึงจะยุบพรรคได้ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยตามข่าวอ้างบอกว่าอยากจะเสนอคุณชัยเกษมเนาะเป็นนายกแต่ท้ายที่สุดปุ๊บการละครเพื่อไทยการละครบอกไม่เราสอสอเราจะเอาอุ้งอิงแพทองธารเป็นนายกเอาหักกันก็ยอมการละครจริงๆแต่ชาวบ้านไม่เชื่อนะจ๊ะกันหลับมันเป็นวิธีการที่จะตัดชัยเกษมออกไปแล้วก็ทำเป็นปล่อยข่าวมาก่อนว่าเสนอชัยเกษมเสร็จแล้วเอาสอสอเขาไม่เอาก็ต้องเป็นอุ้งอิงมันไม่ใช่ชัยเกษมตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะแล้วที่สำคัญคือจะได้ตัดว่าทักษิณไม่ได้บงการนะนี่ไงข่าวมาตอนแรกบอกว่าจากบ้านจันทร์สองล่าเป็นชัยเกษมไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่เอาล่ะเราต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแต่ชาวบ้านไม่เชื่อนิดาโพค่ะผลสำรวจบอกว่า 51.01 ขอไป 59.01% บอกเป็นไปไม่ได้เลยที่แพทองธารจะบริหารประเทศโดยไร้เงาทักษิณอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนที่นิด้าโพไปทำผลสำรวจอายุ18ปีขึ้นไป 1,310 ตัวอย่างนะคะถามอะค่ะว่าเป็นไปได้ไหมคะแพทองธารชินวัตรจะบริหารบ้านเมืองเองด้วยปราศจากนายทักษิณชินวัตรชาวบ้านหัวเราะหนึ่งกลุ่มแล้วบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลย 59.01% 15.42% บอกไม่น่าจะเป็นไปได้นะ14.96% ค่อนข้างเป็นไปได้ส่วน 9.77% บอกเป็นไปได้แน่นอนคือไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยสักข้อเหงื่อเป็นไปไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวนะประชาชนเชื่อหมดเลยว่าต้องให้พ่อมันควบคุมแน่ก็นี่ไง 59.01% ไงพี่มากสุดเลยก็ไปรวมข้ออื่นๆนี่ก็เชื่อทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าระดับความเข้มของการเชื่อต่างออกไปนิดเดียวถูกค่ะถ้าจะไม่เชื่อเลยก็ที่ประชาชนที่ไม่เชื่อเจอบ้างไหม9จุดเดี๋ยวก่อนนะเป็นไปไม่ได้เลย 9.77% พี่ปูก็ยังมีคนเชื่อจ้ะฉันอยากเจออีก 9.7% นี่จังเลยไปถามกับพรรคเพื่อไทยป่ะเนี่ยฮะคืออุ้งอิงไม่เคยทำอะไรที่คนเห็นเลยไงไม่ว่าการงานต่างๆกิจการใดๆอ่ะค่ะแล้วอยู่ๆกระโดดมาบริหารประเทศซึ่งปัญหาซับซ้อนและเยอะแยะไปหมดเนี่ยคนมันไม่เชื่อหรอกยังไงก็ไม่เชื่อแต่ก็นั่นแหละยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ยิ่งลักษณ์เนี่ยยังเคยบริหารธุรกิจและธุรกิจนั้นก็ไม่ล้มเหลวเลวทรามค่ะสิ่งที่เราเห็นตอนที่ทักษิณส่งยิ่งลักษณ์เข้ามาเนี่ยคือทีมเบบี้ซิสอะทีมพี่เลี้ยงอะทำงานอย่างหนักซึ่งหลายๆเรื่องมันก็พอจะรอดได้ค่ะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ากับอุ้งอิงเนี่ยเขาก็ใช้สูตรเดียวกันแหละค่ะเพียงแต่ว่าอีพี่เลี้ยงตัวใหญ่เลยคือพ่อมันค่ะทีนี้พ่อมันเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในสถานภาพที่จะออกมาเพ่นพ่านอะไรแบบนี้ไงใช่ใช่มันจึงขัดหูขัดตาคนและยิ่งพ่อออกมามากลูกมันยิ่งอีเดียดนะลูกมันยิ่งโง่ยิ่งบัวยิ่งควายยิ่งไร้ประสิทธิภาพอ่ะใช่พ่อมันไม่ได้คิดมุมนี้เลยหรอว่ามันกำลังทำลายลูกของมันจากความเชื่อถือของประชาชนน่ะค่ะมันเคยคิดบ้างไหมกับพ่อมันเขาคิดแค่ว่าดีใจที่ลูกมาปุ๊บกรูจะได้ทำอะไรเต็มที่อย่างที่เคยทำสักทีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องกฎหมายเพราะว่าไม่ได้ออกหน้านี่อยู่ข้างหลังไง
แล้วให้ลูกเนี่ยรับหน้าไปให้ลูกตอบไปไอ้เราสั่งเองทุกอย่างเลยคุณคิดว่ากฎหมายบ้านกฎหมายเมืองเนี้ยผู้ใช้อำนาจเนี่ยมันอ่อนแออ่อนยบมันถูกซื้อได้นี่คือตรรกะคุณทักษิณไงพี่ปูเขาจึงไม่กลัวเลยอันนี้เรียกว่ายังไม่ออกหน้าอีกเหรอกูเห็นแต่หน้ามึงอะหน้าที่เราคุ้นเคยตามร้อยมาเป็น10ปีวันนี้มันกลับแล้วพี่ปูให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์เยอะกว่าลูกพูดมากกว่าลูกใช่ยังไม่ออกหน้าอีกเหรอใช่ตลกแล้ว